หญ้าหลายอยู่บ่ก็หญ้าบ่อือแต่ว่าก็บ่ซ้ําหลายดอกง่ายบ่ดินมันอ่อนดีอยู่นะดินนิ่มดีอยู่เนี่ยเพิ่นดกได้หลายมัดแล้วครับนี่เพิ่นบรรยากาศตอนแรงๆครับ 6:00 นงามขนาดเลยกะเพิ่นนี่อันนี้มึงเพิ่นนี่เพิ่นสิดํามื้อใดนี่ฮะนี่นะลุยเลยเด่นมันมีมันด่ามันด่าก็ไม่เห็นเนาะแค่หยาดันเออนี่แต่แค่ไข่เองคือว่ามาไทยเอารถจันไข่มันนำร้ายอยู่นี่พับรถแล้วเมื่อครั้งหนึ่งเสียเนื้อมันไปติดสาไม่จ่ายโอ้ถอยหลังด่วนเด้อซ้อนเด้เขางามเนาะกางามหญ้าก็คือเขาขนาดเลยต้นแบบเดียวกันเลยดำน้ำเป็นป่ะใกล้จีบอ่ะเป็นตัวเป็นเด็ดเบิ่งมัดก่าครับนี่ก่ามันจะมัดใหญ่ๆได้โอ้คือเห็ดมัดใหญ่แท้เป็นแบบโจมนักแท้นี่นะมาตรฐานเลยตะกี้เพิ่นดกมาละจักบาทตะกี้รับจ้างดกก่าเด้อ3บาทวะเดี๋ยวนี้10บาทแล้วมั้งว่าเออขนมแกงหวานเมื่อก่อนนี่ก็3บาทเด้อล่ะป้าเจี๊ยบอืมแล้วคนให้ปอดคนมันบ่ได้เงินหรอกคนให้ปอดบาทนี่มีปิงบ้านเนี่ยบ่เฮ้ยมันมีดอกขอขาเฮ้ยมีเด้อเดี๋ยวนี้มันมีปิงดอกเป๋อเป็นหยังมันมีดอกว้ายเฮ้ยมาลงปลาเขาแล้วพี่น้องเอ้ยเฮ้ยดินหญ้ามันหลายเอาเดียกเอาหญ้าหลายเด้อเดียกคุณบ้านเด้อหญ้าหญ้าสิมาเป็นเข่าแม่นคือกันเลยเนาะคุณเต้ยคุณนายทำไมคุณด้วยเนี่ยคุณขับเนี่ย
คือกันกับเขาเลยครับคือกันกับตนเขาเลยเนี่ยก็ปัญหาเดียวกันเลยต้องเรียกเบิ้งดีต้องมาโฟกัสเลยครับคลิปนี้ก็ฝากไปสำนีแหละครับขอบคุณทุกคนที่กำลังรับชมนะครับดกก่างามครับนี่เอาไปดำ